สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับชมอีกหนึ่งเส้นทางของการท่องเที่ยวที่บ้านแม่กำปองนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่กำลังถูกโปรโมทขึ้นมานะครับก็คือเส้นทางเที่ยวบ้านแม่ลายซึ่งบ้านแม่ลายเนี่ยอยู่ในเส้นทางเดียวกับบ้านแม่กำปองเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราจะเห็นว่าซ้ายมือนะครับเป็นถนนสายทางหลวงชนบทนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะครับจากตรงนี้นะครับเราวิ่งขวามือมาตามภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นเส้นทางนะครับพอเข้ามาถึงอีกจุดนึงนะครับตามทางตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยครับก่อนจะมุ่งหน้าไปที่บ้านแม่กำปองนะครับและอีกจุดนึงนะครับถ้าเราไม่มุ่งหน้าไปบ้านแม่กำปองนะครับถ้าเรามุ่งหน้าอีกเส้นนึงก็คือเส้นด้านบนสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นี่นะครับคือบ้านแม่ลายเป็นอีกจุดนึงนะครับและเป็นอีกเส้นทางนึงนะครับที่กำลังจะถูกโปรโมทขึ้นมาเพื่อให้โด่งดังขึ้นมาแล้วก็ช่วยเรื่องของการระบายนักท่องเที่ยวจากบ้านแม่กำปองนะครับไปบ้านแม่ลายซึ่งจะสวยแค่ไหนเส้นทางตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมชวนเพื่อนไปชมกันนะครับและไฮไลท์อีกอย่างของเส้นทางบ้านแม่ลายเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าขึ้นไปร้านกาแฟที่อยู่กลางป่านะครับเป็นร้านกาแฟต้นไม้เขาบอกว่าเส้นทางสุดโหดถึงกับว่าคนพื้นที่นะครับต้องมีจุดจอดรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนรถแล้วขึ้นรถของคนพื้นที่ขึ้นไปท่องเที่ยวด้านบนเลยนะครับวันนี้แหละครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับชมเส้นทางตรงนี้ครับทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ต้องใช้คําว่าร้านกาแฟที่มีเส้นทางโหดที่สุดในประเทศไทยส่วนร้านนี้จะเป็นร้านอะไรนะครับวิวสวยแค่ไหนทําไมในเมื่อถนนสุดโหดขนาดนี้นะครับแล้วยังมีคนที่จะดั้นด้นไปเพื่อจะไปถ่ายรูปเช็คอินกับร้านกาแฟร้านนี้นะครับวันนี้ผมจะพารีวิวเส้นทางนี้นะครับว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนต้องบอกว่าหลายๆคนที่มาเที่ยวที่แม่กำปองนะครับทุกคนก็จะมาเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับแต่มีอีกเส้นทางนึงนะครับที่ไปบ้านแม่ลายนะครับเส้นทางเนี้ยจะสามารถไปร้านกาแฟที่เขาบอกว่ามันโหดขนาดไหนเนี่ยหลายๆคนยังไม่ทราบเพียงแต่ว่าตอนที่ขับรถเข้ามาที่แม่กำปองเนี่ยผมจะเห็นว่าเขาจะมีจุดจอดรถนะครับ 2-3 จุดเขาบอกว่าเป็นจอดรถเพื่อไปร้านกาแฟใจแอ้นนั่งอ่านไปอ่านมาก็เลยถามเขาเขาบอกเนี่ยต้องจอดรถเขาบอกว่าขับไปเองยากมากเลยเพราะว่าทางมันโหดมากไม่แนะนำให้ไปรถของชาวบ้านดีกว่าวันนี้ก็เลยได้ไอเดียที่จะตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากทราบนะครับว่าเส้นทางไปร้านกาแฟสุดโหดที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆรีวิวกันเลยครับตอนนี้เบื้องต้นที่เลี้ยวเข้ามานะครับก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่น่ากลัวมากนะครับณเวลานี้นะครับที่เราเริ่มเลี้ยวเข้ามาGPS โชว์จากจุดเมื่อสักครู่นะครับที่เราเลี้ยวขวาเข้ามานะครับก็คือเส้นทางไม่ไกลนะครับแค่ประมาณ6กิโลแต่ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับขาไปขาเดียวนั่นแปลว่าตกกิโลสองนาทีแสดงว่าเส้นทางมันน่าจะชันพอสมควรนะครับแต่ต้องไปดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยครับเส้นทางบริเวณนี้ออกมาแรกๆเนี่ยก็จะมีพวกรีสอร์ทนะครับซ้ายมือขวามือเนี่ยมีรีสอร์ทเหมือนกันนะครับทางมาทางนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าต่อไปที่เขากำลังจะโปรโมทให้ดังขึ้นนะครับก็คือบ้านแม่ลายนี่แหละผมก็ยังไม่เคยไปนะเห็นเขาพูดกันแต่อย่างน้อยเราก็จะได้เห็นเส้นทางก่อนนะครับวันนี้มีจุดหลายจุดที่ให้จอดรถเพื่อเปลี่ยนรถนั่งรถที่มีรถบริการนะครับวิ่งเข้ามาที่ร้านกาแฟร้านนี้นะครับเ
ขาบอกว่าการด้านด้นไปกินกาแฟที่นี่เนี่ยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยคุณจะได้วิวที่สวยงามจากร้านกาแฟแน่นอนครับวันนี้มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่มาก็เลยนะครับไหนๆก็มาเอารถกันแล้วนะครับถึงตรงนี้แล้วก็พาท่านยาวต่อไปนะครับที่ร้านกาแฟโอ้โหตอนนี้เริ่มชันแล้วครับตอนนี้เริ่มชันแล้วเราเริ่มเห็นสภาพการชันของเส้นทางเกิดขึ้นแล้วถ้าเพื่อนๆที่ขับรถแล้วยางไม่ค่อยดีหรือยางหมดสภาพเนี่ยการมาบริเวณของแม่กำปองนะครับหรือว่าเส้นทางแม่ลายเนี่ยก็ระมัดระวังให้มากนะครับเพราะว่าผมเห็นรถหลายคันที่มีอาการล้อฟรีนะครับเนื่องจากว่ายางไม่สามารถยึดเกาะถนนได้นะครับเวลาที่เขาเทคตัวหรือว่าเวลาที่เร่งคันเร่งนะครับเพื่อจะผ่านเนินแต่ละเนินนะครับอันตรายพอสมควรเลยครับเพื่อนๆที่ขับรถเที่ยวในช่วงที่รถเยอะๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับไปในเส้นทางนี้นะครับหรือว่าเส้นทางแม่กำปองด้วยเองนะครับทั้งสองเส้นทางเนี่ยอย่าขับต่ออย่าขับใกล้ชิดด้านหลังกันนะครับเพราะถ้ารถคันหน้าเขามีทักษะการขับรถที่อาจจะดีไม่พอนะครับอาจจะมีอาการรถไหลย้อนหลังแล้วมาชนกันได้นะครับเพื่อนๆต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเราประเมินเขาไม่ได้เนาะแต่ละคนมีทักษะการขับขี่รถที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนเที่ยวได้ถึงแม้ทักษะจะไม่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องระวังช่วยกันนะครับวิธีการระวังก็คือการไม่ขับรถชิดคันข้างหน้ามากเกินไปนะครับปล่อยให้เขาไปโหตอนนี้เริ่มชันมากแล้วครับตอนนี้ขึ้นแบบขึ้นหนักจริงๆครับถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถผมจะรู้เลยว่าเครื่องทำงานหนักมากนะครับเมื่อสักครู่ก็จะเป็นจุดที่น่าจะมีเป็นดินสไลด์นะครับดินสไลด์เกิดจากการเหตุฝนตกนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับตอนนี้ผมขับมาถึงจุดนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าจุดที่อันตรายคือด้านข้างครับไม่เขาไม่มีเส้นไม่มีเส้นกลางถนนแล้วก็ไม่มีเส้นขอบถนนนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะตรงขอบถนนเนี่ยมันก็จะเป็นดินเงี้ยถ้าเหยียบลงไปแล้วก็ถ้าเผลอลื่นขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับต้องระวังนะครับเพื่อนๆโอ้โหพอมาถึงจุดนี้ครับไม่น่าเชื่อพอมาถึงจุดนี้คนเยอะนะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับเขาคนเข้ามาเปลี่ยนรถตรงนี้จุดนึงครับนี่ครับมาเปลี่ยนรถเพื่อจะขึ้นไปที่ร้านกาแฟด้านบนนะครับโอ้โหการจราจรค่อนข้างจะนี่แล้วขออนุญาตนะครับนี่ครับพอเราผ่านจุดนั้นมานะครับคือจุดนั้นจะเป็นจุดที่หลายๆคนเขายอมเปลี่ยนรถถ้าจุดนั้นนะครับเขาจะแจ้งไว้เลยว่าถ้าใครที่ทักษะการขับรถไม่ค่อยดีนะครับแนะนำไปเปลี่ยนรถณจุดนั้นนะครับก็จะเห็นคนแบบเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับชันสุดๆนะครับกล้องเนี่ยเงยจนแบบจนแทบไม่เพื่อนๆไม่เห็นถนนผิวถนนเลยนะครับคือตัวผมเองก็แทบไม่เห็นผิวถนนเหมือนกันครับเพราะหน้ารถมันเชิดขึ้นมากนะครับโอ้โหเนี่ยครับพี่บอกว่าเส้นทางค่อนข้างที่จะนี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นที่พักหลายจุดนะครับที่ผมมองเห็นแต่ว่าไม่รู้เขายังเปิดอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีพวกบ้านพักนะครับบ้านพักหลังสวยๆหลังใหญ่ๆเยอะเลยครับนี่ครับพื้นที่จุดนี้นี่โหเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติมากนะครับเนี่ยบ้านเต็มเลยครับเป็นธรรมชาติมากครับเส้นทางตรงนี้ก็หลังจากที่ตรงนั้นสูงชันมากเนี่ยพอมาตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นอะไรที่แบบเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรแล้วครับเนี่ยครับทางนี้ฮะก็สวยอีกแบบนะครับพูดถึงตรงนี้ก็น่าจะมีโฮมสเตย์เนาะเพราะว่าดูจากภาพตอนนี้นะครับเห็นในข่าวหลายพื้นที่ก็เริ่มโปรโมทนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับที่แม่ลายเนี่ยจะเป็นอีกจุดนึงที่เขาจะโปรโมทแต่ผมก็ว่าก็สวยแล้วนะครับคือถ้าทางท่องเที่ยวเต็มตรงแม่กำปองเนี่ยเราก็ขึ้นมาพักทางแม่ลายเนี่ยผมก็ว่าก็สวยนะครับเนี่ยฮะแล้วคนก็ไม่ได้พลุกพล่านเหมือนทางแม่กำปองนะครับ
ต่เพียงแต่ว่าทางเส้นทางแม่ลาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องใช้รถที่กำลังรถดีหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุน่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับจนแบบคนพื้นที่เขาก็เลยต้องตั้งจุดเปลี่ยนรถให้นะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเสี่ยงถ้าเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจนะครับก็ลงเปลี่ยนรถณจุดนั้นได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเราไปไหวเราน่าจะขับได้ก็ลุยเลยครับขอให้ประเมินตัวเราอย่าประมาทก็พอครับเพื่อนๆเมื่อสักครู่ก็น่าจะเป็นบ้านแม่ลายเราน่าจะเลยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามอะไรคำถามว่าแล้วบ้านแม่ลายที่บอกว่าเส้นทางค่อนข้างโหดเนี่ยก็โหดพอสมควรเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าสวยไหมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับในภาพสองข้างทางผมว่าไม่วุ่นวายแล้วก็เงียบสงบใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้เป้าหมายของเราคือผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปชมพาท่านไปชมเส้นทางนะครับที่ไปร้านกาแฟที่เขาบอกว่าเส้นทางไปกินกาแฟที่โหดที่สุดในประเทศไทยนะครับจากตอนนี้ที่เห็นก็ผมก็ว่ามันก็น่ากลัวนะครับเนี่ยเส้นทางจะเล็กๆไงครับแล้วก็จะมีทานน้ำไหลผ่านวิวสวยมากครับแถวนี้แต่ว่าเส้นทางมันชันไปหน่อยแค่นั้นเองนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับนี่ครับไม่เห็นเส้นทางเลยครับหน้าเชิดหน้ารถเขาเชิดขึ้นนะครับนี่ฮะหน้ารถเขาเชิดขึ้นนะครับเพื่อนๆเชิดแล้วโค้งนะครับไม่มีเส้นขอบทางนะครับไม่มีเส้นแบ่งกลางนะครับถ้าขับมาถึงจุดนี้เวลาที่จะหลบหลีกกันหลบหลีกดีๆนะครับเพราะทางฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเหยียบผิดคือรถพลิกคว่ำได้นะครับเพราะว่าไหลทางเขาเป็นดินนะฮะเข้ามาเลยจากบ้านแม่ลายมาก็ยังมีโฮมสเตย์อยู่นะครับแต่ว่าน่าจะมีจุดที่เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงผ่อนคลายแรกๆนะครับนี่ครับเส้นทางจะแคบลงเรื่อยๆนะครับโอ้โหแคบมากไม่แค่ธรรมดานะครับเพื่อนๆแคบมากขึ้นไปข้างบนนะครับแคบมากเส้นทางแคบมากจริงๆเนี่ยครับเส้นทางมันจะเป็นเส้นทางเดี่ยวเนี่ยเหมือนรถวิ่งได้คันเดียวนะครับเนี่ยครับคือถ้าหลบพลาดเนี่ยซ้ายมือเนี่ยคือถ้าเหยียบพลาดก็คือรถพลิกลงไปที่ตกที่น้ำตกได้นะครับซ้ายมือที่เป็นน้ำตกเลยนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆดูความชันนะครับขึ้นแล้วหักซ้ายนะครับขึ้นแล้วหักซ้ายนะครับหักศอกซ้ายดูนะครับคือเพื่อนดูดีๆนี่ครับไม่เห็นทางเลยครับนี่ครับแล้วขึ้นยาวนะครับตอนนี้ขึ้นยาวมากขึ้นยาวมากนะครับเส้นทางแคบนะครับถ้ารถสวนกันต้องหลบนะครับรถสวนกันต้องชิดหลบหาที่หลบนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่ขับรถไม่ชำนาญนี่ไม่แนะนำจริงๆนะครับผมบอกว่าไม่แนะนำตามที่คนพื้นที่เขาได้แจ้งเลยนะครับเนื่องจากทางแคบมากแล้วถ้าวันไหนฝนตกด้วยแล้วเนี่ยผมว่าเส้นทางจะลื่นมากแน่นะครับยืนยันว่าลื่นครับไหลทางเขาเป็นร่องน้ำนะครับถ้าเหยียบพลาดลงไปคือรถอาจจะติดหล่มได้นะครับนี่ครับเส้นทางโหดจริงครับเพื่อนๆโอ้โหยังมีที่พักนะครับไม่รู้ว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่านะโอ้แต่ถ้ามาพักตรงนี้นี่เงียบสงบของแท้เลยครับไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโอ้น่าจะปิดแล้วดูแล้วน่าจะปิดนี่ครับหักศอกขวานะครับหักศอกขวาแล้วขึ้นนะครับชันมากเพื่อนๆในกล้องไม่เห็นแน่นอนโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเส้นทางร้านกาแฟจริงๆสุดยอดมากครับเพื่อนๆคือมีหลายจุดที่อันตรายนะครับถ้าเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วถ้าเจอทางชันแบบนี้แล้วถ้าเราเหยียบคันเร่งเร็วแล้วแรงเกินไปเนี่ยจะมีอาการท้ายสะบัดเกิดขึ้นได้เลยนะครับเขาเรียกว่าการท้ายล้อหมุนฟรีนะครับล้อหลังหมุนฟรีท้ายมันจะสะบัดไปสะบัดมานะครับ
ถ้าเป็นรถที่ขับขึ้นด้วยล้อหน้าเนี่ยถ้าจังหวะหมุนฟรีแล้วเนี่ยต้องเบรกก่อนนะครับแล้วค่อยๆเดินคันเร่งขึ้นใหม่ทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับอย่าพยายามเหยียบขึ้นต่อนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ล้อหมุนฟรีไม่ว่าจะล้อหน้าหรือล้อหลังหมุนฟรีถ้าเพื่อนๆพยายามเหยียบขึ้นต่อเนี่ยรถจะเสียอาการนะครับคือรถอาจจะสะบัดไปสะบัดมาแล้วก็ตกลงไปที่ไหลทางนะครับอันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเริ่มฟรีปุ๊บให้ถอนคันเร่งนะครับแล้วเหยียบเบรกให้รถเขานิ่งก่อนนะครับเราค่อยเดินคันเร่งขึ้นไปใหม่นะครับอย่าพยายามให้เขาฟรีแล้วเร่งคันเร่งขึ้นไปนะครับถ้ารถมันสะบัดแล้วตกลงจากถนนที่แคบแบบนี้นะครับการที่เหยียบคันเร่งขึ้นมาจากดินเนี่ยจะยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนะครับถ้าใครที่คิดที่จะแบบตัดสินใจเปลี่ยนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมขึ้นมาตรงจุดเนี้ยถ้าเอาความรู้สึกผมนะครับผมว่าเพื่อนๆที่ถ้าไม่ใช่รถ 4Wheel นะครับเนี่ยดูนะนี่ฮะหักขึ้นมาเอียงอย่างเงี้ยครับทางมันเอียงเงี้ยถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้ขับ 4Wheel นะครับหรือว่าไม่มีความชำนาญในการขับรถผมไม่แนะนำเลยนะครับผมว่านั่งรถที่ชาวบ้านบริการดีกว่านะครับเนี่ยครับแล้วผิวถนนก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นผิวถนนไหมครับเห็นผิวถนนจะแตกพื้นผิวถนนไม่ได้ดีมากนะครับผิวถนนจะแตกนะครับฉะนั้นความอันตรายทั้งความสูงชันแล้วผิวถนนด้วยนะครับอาการลื่นถ้าวันฝนตกด้วยครับปัจจัยมีหลายอย่างนะครับนี่ฮะเลี้ยวซ้ายแล้วหักศอกเลยครับหักศอกแล้วขึ้นนี่ครับหักศอกซ้ายแล้วขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับใครช่างมาทำร้านขายของอยู่แถวนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าพูดถึงว่าก็เป็นไฮไลท์ได้นะครับเป็นไฮไลท์อีกจุดๆนึงนะครับโอ้โหมีร้านกลางเต็นท์ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหมีร้านกลางเต็นท์มีร้านกาแฟมีโฮมสเตย์นะครับที่เห็นป้ายนะครับนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นไหลทางนะครับฝั่งซ้ายมือกับขวามือเห็นไหมฮะนั่นคือรถเขาหลีกกันลงไปแล้วมันเป็นทางล้อเห็นไหมฮะคือมันจมเลยนะครับเพราะดินมันจะนิ่มมากนะฮะเพราะดูจากพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่แบบต้นไม้เยอะแล้วความชุ่มชื้นมันเยอะอะครับเพราะฉะนั้นดินข้างทางจะนิ่มมากนะครับผมกลัวว่าถ้าเพื่อนๆหลบกันนะครับแล้วล้อลงไปเหยียบที่ไหลทางเนี่ยฮะแล้วจะติดหล่มนะครับถ้าเป็นรถขับเคลื่อนด้วย2ล้อนะครับกลัวจะเกิดความผิดพลาดแล้วมันจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นใจผมปกติการถ่ายทำทุก EP ผมจะอยากให้เพื่อนๆท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าสำหรับ EP นี้ผมว่าถ้าใช้บริการรถของคนพื้นที่ได้ก็แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆอันตรายครับอันตรายบางทีเสียเงินนิดหน่อยก็คุ้มครับถ้าเรามาเองแล้วมันเกิดปัญหาใหญ่มันไม่คุ้มฮะตอนนี้เริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้ลงเขาแล้วลงเขาแล้วอีก1นาทีถึงใช่มั้ยเนี่ยเฮ้ยโหไม่มีคลื่นเลยไม่มีคลื่นแล้วไม่มีคลื่นแต่น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับดูจากพิกัดน่าจะใกล้ถึงแล้วนี่ครับตอนนี้ลงแล้วครับลงกันยาวๆนะครับถนนก็ยังเล็กและแคบนะครับผิวถนนไม่ดีเลยผิวถนนไม่ดีเลยครับผิวถนนไม่เวิร์กเลยนะครับเพื่อนๆผิวถนนไม่ดีเลยตอนนี้ลงเขาแล้วครับโอ้โหนี่ถ้าวันฝนตกนี่นึกภาพไม่ออกนะครับนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าถ้าวันฝนตกจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่าจะใจแอ้นตรงไปตรงนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ไม่นี่ทางนี้ใช่ไหมเออใช่ดินี่โอเคเพื่อนๆครับเรามาถึงแล้ว สุดยอดครับเดี๋ยวพาไปชมร้านกาแฟครับเพื่อน
มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆนี่วันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาไปครับเดี๋ยวจะพาเดินชมเดินไปเลยได้ได้เหยียบไปเลยพ่อลื่นนะเหยียบตามไม้เลยเนี่ยครับเป็นไงครับเพื่อนๆวิวหลักล้านเขาอนุญาตให้เดินทีละ2คนนะครับโอ้เดินเด้งเด้งเด้งมาเลยครับเพื่อนๆไม่รู้ในภาพในกล้องเด้งหรือเปล่านะครับนี่นี่ครับกับการรีวิวเส้นทางนะครับหลังกาแฟสุดโหดเส้นทางสุดโหดนี่วิวสวยครับเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางที่ผมบอกว่าเป็นเส้นทางการรีวิวเส้นทางของการไปร้านกาแฟที่โหดที่สุดในประเทศไทยครับผมว่าที่นี่แน่นอนครับไม่มีร้านกาแฟที่ไหนที่จะไปเส้นทางแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็สำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรครับสิ่งที่ฝากไว้ก็คือถ้าเราตัดสินใจที่จะทำอะไรนะครับเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะตัดใจและทำลงไปเนี่ยมันทำได้จริงนะครับอย่างเช่นเส้นทางนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเรามาได้โดยที่เราไม่หลอกตัวเองนะครับเราขับขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าเรายังมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้รถบริการของคนพื้นที่จะปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อนๆ EP นี้ฝากไว้เท่านี้ครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับบ๊ายบายสวัสดีครับ